ผวานักคนงานเมืองพนัสนิคมเปิดหม้อหุงข้าวเจอลูกปืนเชื่อฝีมือคนยิงปืนช่วงปีใหม่จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อทิติมาเหลืองอ่อนได้โพสต์ข้อความช่วงปีใหม่ดีนะคนงานไม่อยู่บ้านกลับต่างจังหวัดกันหมดเพราะกลับถึงห้องเปิดหม้อหุงข้าวเจออะไรนี่ลูกน้องบอกรอดตายหวุดหวิดพร้อมโพสต์ภาพหลังคาบ้านทะลุเป็นรูและมีลูกกระสุนปืนอยู่ในหม้อหุงข้าวผู้สื่อข่าวไม่พลาดเดินทางไปยังบ้านเลขที่129/1หมู่7ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้พบนางสาวทิติมาเหลืองอ่อนอายุ37ปีซึ่งเป็นผู้โพสต์ภาพและข้อความรวมทั้งนายคมกฤษสีสดอายุ40ปีเจ้าของห้องที่ได้พาไปดูจุดที่พบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดซึ่งตกอยู่ในหม้อหุงข้าวและยังชี้ให้ดูหลังคาที่แตกเป็นรูขนาด3เซนติเมตรนายคมกฤษบอกว่าในวันเกิดเหตุตนเองได้เดินทางกลับต่างจังหวัดเนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวปีใหม่แต่เมื่อกลับมาถึงห้องพักก็พบว่าหลังคาแตกเป็นรูแต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติกระทั่งจะนำหม้อหุงข้าวไปหุงข้าวกินก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าฝาหม้อเป็นรูและพบลูกปืนตกอยู่ภายในนายคมกฤษบอกว่าโชคดีในวันเกิดเหตุตนเองไม่อยู่ห้องไม่ฉะนั้นลูกปืนอาจหล่นใส่หัวและตัวซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้พร้อมฝากวอนไปยังผู้ที่ใช้ปืนและมีพฤติกรรมยิงปืนขึ้นฟ้าให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวเพราะอันตรายมากขณะที่นางสาวทิติมาเจ้าของห้องพักและยังเป็นนายจ้างของหนุ่มที่รอดชีวิตบุดวิดบอกว่าหลังเกิดเหตุตนเองได้นำเรื่องโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อเตือนภัยและเตือนสติผู้ที่ชอบยิงปืนว่าอันตรายและไม่ควรยิงปืนในช่วงเทศกาลเนื่องจากอาจทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยโพสต์เตือนเนาะไม่อยากให้เกิดที่อื่นไงเพราะว่าถ้าเกิดโดนบุคคลอื่นมาโดนคนโดนอะไรมาก็อันตรายอาจถึงเสียชีวิตได้แล้วแต่เตือนฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนแหละค่ะ